Realme 6 VS Realme 6 Pro 2 มือถือในตระกูล Realme 6 Series ที่ทั้งในเรื่องของสเปคเนี่ยต้องบอกว่าจัดเต็มมากและที่สำคัญหลายๆคนรู้สึกว่าเอ้ยพี่ถ้าผมจะซื้อจริงๆเนี่ยมันต่างกันแค่ไม่กี่บาทเองอะผมจะข้ามไป Realme 6 Pro เลยไหมหรือผมจะหยุดอยู่แค่ตัว Realme 6หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับน่าจะเป็นคำตอบให้แล้วกันครับเอาเป็นว่าไปดูคลิปวิดีโอนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับกับผมนายแฟม Let's goตามสเต็ปครับเริ่มต้นที่ในเรื่องของหน้าจอและการดีไซน์ครับโดย2รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอที่ห่างกันเล็กน้อยครับโดย Realme 6ธรรมดาขนาดหน้าจอจะอยู่ที่ 6.5 นิ้วส่วน Realme 6 Pro ครับจะเพิ่มขนาดไปที่ 6.6 นิ้วซึ่งความต่างที่เราเห็นได้ก็มันไม่ได้ต่างกันมากครับแต่จะต่างกันตรงในด้านของการดีไซน์ของหน้าจอนิดนึงโดยที่ Realme 6ครับก็จะเป็นทรงแบบเจาะรูไว้มุมซ้ายบนเป็นรูเดียวเพราะว่าให้กล้องหน้ามันแค่ตัวเดียวส่วน Realme 6 Pro ครับเพิ่มกล้องหน้าไปเป็น2ตัวก็เลยแบบอาจจะทำให้เวลาเราดูสื่อดูคอนเทนต์อาจจะมีความบังเป็นระดับหนึ่งนะครับมันก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียส่วนสเปคหน้าจอเพิ่มเติมรุ่นนี้ก็ใช้หน้าจอเป็น IPS LCD ธรรมดานี่แหละครับความละเอียดหน้าจอทั้งคู่ก็เป็น Full HD Plus และจุดเด่นๆที่ทำให้2รุ่นนี้น่าสนใจก็คือในเรื่องของค่า Refresh Rate หน้าจอรุ่นนี้เนี่ยให้มาสูงถึง 90Hz ซึ่งแน่นอนว่าในด้านของการใช้งานต่างๆครับมันก็จะมีผลมากเวลาเราเล่นเกมอะไรแบบนี้เนี่ยเราก็จะแบบโอ้เวลาเราหันซ้ายหันขวาเนี่ยภาพที่ได้มันก็จะไม่ได้แตกเท่ากับตัว 60Hz ซึ่งมันดีกว่า 60Hz มากๆสำหรับการเล่นเกมแล้วก็การใช้งานทั่วไปมากๆครับแม้กระทั่งการดูสื่อดูซีรีส์ดูคอนเทนต์อะไรต่างๆเวลาแบบต้องแบบฉากต่อสู้โหดๆอะไรแบบนี้เนี่ยภาพที่แสดงผลออกมาหรืออรรถรสที่มันได้มาเนี่ยครับมันก็จะดีกันทั้งคู่เลยครับทั้ง2รุ่นนี้ถือว่าทำได้ดีมากแล้วก็ให้ค่าทัชสกรีนหน้าจอหรือค่าทัชเซนซิ่งอยู่ที่ 120Hz หูคุณมันถือว่าให้มาเยอะมากนะถ้าเทียบกับการที่แบรนด์ Realme หลายๆคนรู้สึกว่าสบประมาณมากเวลาเราทัชสกรีนอ่ะจะแบบคือไม่ค่อยโอเคอ่ะรุ่นเดิมๆอย่างเช่น Realme 5 Realme 5 Pro อะไรแบบนี้อาจจะสู้ในเรื่องของการทัชสกรีนของรุ่นนี้แทบไม่ติดเลยครับโดยทั้ง2รุ่นนี้ถือว่าทำได้ดีนะ 120Hz การทัชสกรีนเนี่ยลื่นไหลแน่นอนอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของทั้ง2รุ่นเลยครับคือถ้าใครเน้นเรื่องหน้าจอโดยตรงเลยเนี่ยที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องขนาดหน้าจอที่ห่างกันแค่ 0.1 นิ้วก็จัดไปได้ทั้ง2รุ่นเลยครับความต่างนิดเดียวของ2รุ่นนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกระจกที่ครอบทับครับเนื่องจาก Realme 6ธรรมดาตัวนี้จะเป็น Gorilla Glass 3ส่วน6 Pro ครับตัวนี้จะเป็น Gorilla Glass 5มันก็จะเสริมความแข็งแรงทนทานได้ต่างกันนิดนึงครับแต่ก็ถือว่ามีมาให้ทั้งคู่ทั้ง2รุ่นนี้เป็นแบบ Dual SIM ครับสามารถเลือกใส่ซิมได้2สล็อตแล้วก็สามารถเพิ่ม Micro SD Card ได้ด้วยน้ำหนักตัวเครื่องอาจจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยครับตัว Realme 6ครับจะมาพร้อมกับขนาดอยู่ที่191กรัมครับส่วนตัว Realme 6 Pro เพิ่มขึ้นมาเป็น202กรัมครับความต่างนี้อาจจะเป็นในเรื่องของหน้าจอที่ให้มาด้วยพอร์ตการเชื่อมต่อทั้ง2รุ่นนี้เป็น USB-C เหมือนกันนะครับพร้อมแจ็คหูฟัง 3.5 ก็มีมาให้เหมือนเดิมไม่ได้ตัดทิ้งนะครับแต่ในด้านของระบบเสียงส่วนตัวจะมองว่า Realme 6 Pro เนี่ยจะทำได้ดีมากกว่าเพราะว่ามีการระบุมาด้วยนะครับว่าสามารถใช้ระบบเสียงได้ถึง24เบตต่อ122กิโลเฮิรตซ์เลยทีเดียวครับทั้ง2รุ่นรองรับ Wi-Fi 5G ครับบลูทูธมีความต่างนิดนึงตรงที่ Realme 6ใช้เป็นบลูทูธ 5.0 ครับ Realme 6 Pro เป็นตัวใหม่เลยครับบลูทูธ 5.1 ระบบเซ็นเซอร์ทั้ง2รุ่นนี้ครับเลือกใช้เป็นการสแกนด้วยมือด้านข้างตัวเครื่องความเร็วในการสแกนก็ไม่ได้ต่างกันมากครับลักษณะรูปแบบ UI มันก็เหมือนกันด้วยไงทีนี้ครับเรามาดูในด้านของการใช้งานของรุ่นนี้กันบ้างครับโดยทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยจะมีความต่างกันมากๆตรงในเรื่องของ CPU แต่ส่วนอื่นๆก็คล้ายๆกันเลยครับรันด้วย Android 10เหมือนกันครอบทับด้วย Realme UI เหมือนกันด้วยส่วน CPU ครับ Realme 6จะเลือกใช้เป็น MediaTek Helio T90T Octa Core Octa Core นะครับโอ้เสียงไปหมดแล้วและก็เลือกใช้เป็นตัว GPU เป็น Mali G76 MC4 CPU ตัวนี้มีความดีงามตรงที่ว่าเน้นหลักๆก็คือการเล่นเกมโดยตรงเลยครับโดยเป็น CPU ตัวเดียวกันกับตัว Redmi Note 8 Pro ซึ่งตัวนั้นจะอยู่ในงบประมาณ 7-8,000 บาทแค่ตัวนั้นก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะใช้ CPU ตัวนี้แล้วก็แรงด้วยนะครับแต่บัดนี้ Realme 6ได้เอาตัว CPU ตัวนี้ลงมาเล่นในงบที่จับต้องได้มากขึ้นด้วยครับแน่นอนว่าสิ่งนึงที่คุณจะได้ก็คือความคุ้มค่าในการที่คุณได้ CPU แรงระดับนี้แต่ก็อยู่งบประมาณนี้อันนี้ไม่ได้อวยนะครับแต่ยอมรับตรงคะแนน AnTuTu เลยครับขนาด Realme 6 Pro ที่ว่าแน่นะครับยังคะแนนไม่สู้ Realme 6เลยฮะอันนี้คือจุดเด่นของรุ่นนี้เลยก่อนที่จะไป VS กันมากกว่านี้ครับเดี๋ยวเรามาดูที่ CPU ของตัว Realme 6 Pro กันบ้างตัวนี้เลือกใช้เป็น Snapdragon นะครับ 720G Octa Core ซึ่งผลิตด้วยสถาปัตยกรรม8นาโนเมตรเป็นตัวใหม่เลยครับตัวนี้แล้วก็เป็นแบบความเร็วประมาณ 2.3 GHz ซึ่งแน่นอนว่าความเร
เร็วในด้านการเล่นเกมถือว่าถ้าถามเรื่องความเร็วแล้วก็วัดกันตรงกิกะเฮิรตซ์เนี่ยแน่นอนว่าเรียวมี6 Pro เนี่ยเหนือกว่าอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเราไปดูในด้านของการใช้งานจริงๆครับทั้งวัดในเรื่องของคะแนน AnTuTu ครับโอ้โหเรียวมี6 Pro สู้ไม่ได้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ห่างกันมากนะอันนี้ที่หมายถึงว่าสู้ไม่ได้ก็อาจจะไม่ได้ห่างกันมากแต่ก็คือมีความเหนือกันตรงที่ว่าเรียวมี6น่ะมันอยู่ในงบที่จับต้องได้มากกว่าเรียวมี6 Pro แต่คะแนน AnTuTu มันสู้ไม่ได้ตรงนี้เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าใครที่มีงบได้น้อยก็จัดเรียวมี6ไปได้นะแต่ถ้าใครเพิ่มขึ้นมาเป็นเรียวมี6 Pro คุณก็จะได้ในเรื่องของการใช้งานที่1คือเสถียรมากขึ้นครับการเล่นเกมก็ถือว่าเล่นได้ดีอยู่แล้วครับไม่ต้องซีเรียสอยู่แล้วความเร็วเนี่ยมันก็จะต่างจากตัว 730G ไม่ได้มากมายขนาดนั้นนะถ้าเทียบกับ Snapdragon ก็ถือว่าขั้นหนึ่งของตัว845 855ได้เลยทีเดียวครับแต่อาจจะสู้855ไม่ได้หรอกแต่845น่ะน่าจะได้อยู่คือถ้าเทียบในงบนี้ก็ไม่มีรุ่นไหนให้มาขนาดนี้แล้วแหละครับและจุดต่างอย่างนึงของ Realme 6แล้วก็6 Pro ที่ Realme 6 Pro เนี่ยจะมีความเหนือกว่าตรงที่ว่ารุ่นนี้จะจัดการความร้อนได้ดีมากกว่าตัว Realme 6มากๆเลยทีเดียวครับเดี๋ยวขึ้นผลทดสอบให้ดูครับเราจะเห็นได้ว่า Realme 6 Pro ครับเล่นไปประมาณ3ชั่วโมงความร้อนของตัวเครื่องจะอยู่ที่ 41.4 องศาแต่ใน Realme 6ธรรมดาตัวนี้ครับด้วยความที่ CPU น่ะมันไม่ได้เน้นเรื่องการจัดการระบายความร้อนมากถึงมันจะบอกว่าเอ้ยผมมี Liquid Cooling นะแต่ว่าพอใช้งานจริงๆอ่ะนะมันก็ไม่ได้เห็นผลอะไรมากครับซึ่งตัวนี้ครับเล่นไป3ชั่วโมงหูจับแทบไม่ได้เลยหยอกหยอกหยอกไม่ขนาดนั้นครับ 50.5 องศาซึ่งก็ถือว่าร้อนนิดนึงอยู่นะนี่แหละครับก็เป็นจุดต่างที่หลายๆคนก็น่าจะเห็นได้ชัดว่าเอ้ยถ้าคุณมีงบน้อยคุณก็จัด Realme 6ไปได้คุณเล่นเกมได้ดีเลยอ่ะคุณใส่เคสก็ได้อาจจะเล่นในห้องแอร์ไม่ต้องซีเรียสเรื่องความร้อนมากอันนี้เนี่ยจัด Realme 6ไปเนี่ยคุ้มมากเพราะว่าความเร็วด้านการใช้งานด้านการเล่นเกมเนี่ยสูสีกับ Realme 6 Pro มากส่วน Realme 6 Pro ครับอาจจะเล่นเกมได้แบบสุดๆอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเทียบกับในงบประมาณก็โหผมว่าไม่คุ้มเท่าตัว Realme 6แต่ว่าเรื่องการระบายความร้อนก็จะดีมากกว่าก็เอาไว้เป็นข้อพิจารณาแล้วกันครับทีนี้ครับเราข้ามมาดูกันในเรื่องของกล้องกันบ้างครับเดี๋ยวทั้ง2รุ่นนี้จะมีความต่างกันตรงในด้านของความละเอียดแล้วก็การเลือกใช้ชนิดกล้องที่เลือกมานะครับโดยในฝั่งของ Realme 6ครับจุดเด่นของตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับกล้องเมนหลักครับ64ล้านพิกเซลรูปแสงอยู่ที่ F1.8 ครับบวกมากับเลนอัลตร้าไวด์ครับ8ล้านพิกเซลเลนมุมกว้างครับแล้วก็บวกมากับเลนมาโคร2ล้านพิกเซลและเดฟเซนเซอร์ครับสำหรับการฉายชัดลึกชัดตื้นส่วนกล้องหลังของตัว Realme 6 Pro ครับตัวนี้จะมาพร้อมกับ4ตัวเหมือนกันครับตัวเมนหลัก64ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันค่ารูปแสงก็ F1.8 เช่นเดียวกันครับแต่ตัวนี้จะบวกกับเลนเทเลโฟโต้ครับที่สามารถซูมสูงสุดได้ถึง20เท่า12ล้านพิกเซลบวกมากับเลนอัลตร้าไวด์อีก8ล้านพิกเซลนะครับและก็เลนสุดท้ายเลนมาโคร2ล้านพิกเซลจุดแตกต่างในด้านสเปคก็คือ Realme 6เนี่ยก็จะไม่มีในด้านของเลนเทเลโฟโต้ที่สามารถซูมสูงสุดได้ถึง20เท่าส่วนตัว6 Pro ก็จะไม่มีเลนเดฟเซนเซอร์ครับที่ถ่ายชัดลึกชัดตื้นหรือถ่ายละลายหลังอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็มีความสามารถถ่ายได้เช่นกันพอมาดูในการใช้งานจริงๆครับเราจะเปรียบเทียบกันที่รูปภาพครับพอเราดูแล้วเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่า Realme 6ครับจะมีความที่เป็นสกินโทนก็ถือว่าจะเน้นหลักๆก็คือความสว่างของภาพครับสว่างเนี่ยโอ้สว่างอยู่แล้วครับส่วน Realme 6 Pro เนี่ยสกินโทนเรื่องของสีที่สดใสมากกว่าสดใสในที่นี้ก็คือสีที่มันตรงกับธรรมชาติมากคือถ้าสีเขียวเนี่ยก็จะเขียวจ๋าสวยๆเลยแบบนี้ Realme 6 Pro ก็จะทำได้ดีมากกว่าส่วน Realme 6เนี่ยเน้นความสว่างแล้วก็มีความอมชมพูนิดนึงอะไรแบบนี้นะครับตามสไตล์เลนเดฟนั่นแหละครับและจุดที่น่าสนใจของทั้ง2รุ่นนี้ครับทั้ง2รุ่นนี้ก็จะมีเป็นตัวโหมดมืดครับหรือโหมดถ่ายกลางคืนเป็นซูเปอร์ไนท์สเคปเวอร์ชั่น 3.0 เหมือนกันเลยนะครับความสามารถของโหมดนี้ก็คือสามารถถ่ายเวลาแบบเราถ่ายโหมดกลางคืนอ่ะมันก็จะได้ภาพที่ชัดมากขึ้นและสว่างมากขึ้นด้วยครับแต่ความต่างก็จะตกไปในฝั่ง Realme 6 Pro ก็จะมีความที่แบบเก็บรายละเอียดได้ดีมากกว่าแต่โดยรวมๆเนี่ยส่วนตัวยังมองว่า Realme 6 Pro เนี่ยก็ถือว่าคุ้มแล้วนะถ้าสมมติจะซื้อไว้แบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องการถ่ายรูปมากอ่ะคือแบบหยิบขึ้นมาแล้วถ่ายสวยๆเลยแบบไม่ได้เน้นเรื่องการซูมด้วยนะคุณก็จัด Realme 6ธรรมดาก็ได้แต่ถ้าสมมติแบบอยากจะได้แบบการซูมที่ซูมได้ไกลมากอะไรแบบนี้เนี่ยตอนนี้กำลังคิดใช่ไหมแล้วก็ในด้านของภาพที่สกินโทนสวยๆหน่อยอะไรแบบนี้นะครับความดีงามก็จะตกในฝั่ง Realme 6 Pro นั่นแหละครับและจุดต่างอีกข้อนึงเวลาเราถ่ายวิดีโอครับทั้ง2รุ่นนี้จะมีความต่างมากเพราะว่า Realme 6ธรรมดาครับสามารถถ่ายได้แค่ Full HD 120 frame rate ระบบการสั่นจะเป็นตัว EOS ธรรมดาครับก็เป็นใช้ซอฟต์แวร์ช่วยนั่นแหละครับส่วนตัว Realme 6 Pro ตัวนี้จะเป็นจุดเด่นมากเพราะสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดถึง 4K 30 frame rate และพร้อมด้วยระบบการสั่นที่จัดเต็มกับความนิ่งที่ถือว่าโหเทียบขั้นกับพวกแบรนด์ Samsung ได้เลยครับทีนี้ครับเราขยับมาดูกันในเรื่องของกล้องหน้ากันดีกว่าครับโดยจุดเด่นก็แน่นอนว่า Realme 6 Pro ครับมีกล้องหน้าไปทั้งหมด2ตัวส่วน6ธรรมดาก็มีแค่ตัวเดียวครับแต่ความละเอียดจะไม่ได้ต่างกันมากนะเพราะว่าตัว Realme 6ธรรมดาครับจะมาพร้อมกับกล้องตัวเดียว16ล้านพิ
พิกเซลรูมแสงอยู่ที่ f2.0 ส่วนในฝั่ง Realme 6 Pro ครับกล้อง2ตัวตัวเมนหลัก16ล้านพิกเซลรูมแสงอยู่ที่ f2.1 และบวกมาด้วยกับเลนส์อัลตร้าไวด์ครับ8ล้านพิกเซลแน่นอนว่าความต่างก็คือตัว Realme 6 Pro เนี่ยก็จะมีเวลาที่เราถ่ายเซลฟี่ก็จะได้ภาพที่มุมกว้างมากกว่าเพราะว่ามีเลนส์อัลตร้าไวด์แล้วก็ถ่ายภาพหมู่ก็จะมีความที่แบบดูดีมากกว่านั่นแหละครับแล้วก็ในเรื่องของความคมชัดของวิดีโอที่เป็นไฟล์ออกมาเนี่ยส่วนตัวจะมองว่าก็ถ่ายได้ดีกันทั้ง2รุ่นครับแต่ว่าในฝั่ง Realme 6ธรรมดาครับเวลาเราถ่ายเลนส์ปกติกับตัว Realme 6 Pro ที่ถ่ายเลนส์ปกติครับตัว Realme 6ธรรมดาเนี่ยจะมีความกว้างมากกว่าตัว Realme 6 Pro ที่ถ่ายเลนส์ปกติอีกนะครับทีนี้ Realme 6 Pro ก็เลยเสริมกล้องเลนส์อัลตร้าไวด์เข้ามาครับมันก็จะได้มุมกว้างมากกว่าแต่ความคมชัดมันก็จะต่างกันด้วยนะแต่จุดต่างอย่างนึงก็คือ Realme 6 Pro เนี่ยความสว่างภาพก็จะทําได้ดีมากกว่าตัว Realme 6แน่นอนครับและการเก็บรายละเอียดด้วยและทีนี้ครับเรามาดูในเรื่องสุดท้ายกันบ้างครับที่ต้องยอมรับเลยว่าไม่ต่างอะไรกันเลยครับกับเรื่องแบตเตอรี่ครับทั้ง2รุ่นนี้มาพร้อมกับแบตความจุ 4,300 มิลลิแอมป์ครับและฟาสต์ชาร์จ30วัตต์ครับโดยทั้ง2รุ่นนี้ก็มีความเคลมมาทั้ง2รุ่นเลยครับว่าสามารถชาร์จจาก0ถึง 100% ภายในเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นครับและนี่คือการ VS กันระหว่าง Realme 6และก็6 Pro ทีนี้เรามาดูในเรื่องของราคาและก็รุ่นที่จัดจำหน่ายกันเลยดีกว่าครับโดยเริ่มต้นที่ Realme 6ธรรมดาครับรุ่นนี้ครับจะมี2สีให้เราเลือกก็คือ Comet Blue แล้วก็ Comet White นะครับที่จะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวโดยรุ่นนี้แบ่งขายทั้งหมด3รุ่นครับตัว RAM 4GB ROM 64ครับราคาจะอยู่ที่ 5,600 บาทเท่านั้นโอ้โหราคานี้แบบน่าโดนมากแล้วก็ RAM 6GB ROM 128ครับ 6,450 บาทแล้วก็ RAM 8GB ROM 128ครับตัวนี้ท็อปสุดในฝั่ง Realme 6นะครับ 6,900 บาทเท่านั้นครับส่วนขยับมาในฝั่ง Realme 6 Pro ครับตัวนี้ก็แบ่งขาย3รุ่นเช่นเดียวกันครับมีสีเราเลือกทั้งหมด3สีก็คือสีน้ำเงินสีส้มแล้วก็สีแดงแบ่งขายทั้งหมด3รุ่นครับตัว RAM 6GB ROM 64ครับตัวนี้ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 7,300 บาท RAM 6GB ROM 128ครับขยับมาที่ 7,700 บาทและก็ตัวท็อปสุดครับ 8GB 128GB ครับอยู่ที่ 8,150 บาทครับและนี่แหละครับคือทั้งหมดของการ VS กันระหว่าง2รุ่นนี้ครับคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้หรือคิดเห็นเกี่ยวกับทั้ง2รุ่นนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้ครับใครที่ยังไม่ได้รู้สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ2รุ่นนี้ครับเข้าไปดูได้ที่ช่องได้เลยหรือกดที่ปุ่มไอได้เลยครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเลือกซื้อหรือการที่เราควรที่จะเก็บรังรอรุ่นไหนดีอะไรแบบนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนนะครับเอาเป็นว่าแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับ See you again ทุกคนครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ